ารจะให้ประกันเพราะว่าอัยการเนี่ยพูดชัดแล้วว่าสั่งฟ้องเพราะฉะนั้นตอนนี้กระบวนการก็จะกระโดดไปอยู่ที่ศาลเลยนะครับวันที่เตรียมพร้อมยื่นประกันแล้วใช่ไหมฮะก็เตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันแล้วก็คือกรณีนี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะผมถูกจับกุมแล้วตอนนั้นอ่ะได้ยื่นประกันแล้วปรากฏว่าศาลไม่ให้ประกันโดยอ้างเหตุผล2ข้อคือ1โทษสูงกลัวหลบหนีและข้อ2ก็คือคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนในตอนนั้นนะที่เมศาลไม่ให้ประกันแต่มาวันนี้อัยการส่งฟ้องเพราะฉะนั้นแปลว่าการสอบสวนสิ้นสุดแล้วแปลข้ออ้างข้อ2ที่บอกว่าคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยไม่สามารถอ้างได้แล้วส่วนในกรณีของเพนกวินอานนท์ที่ไม่ได้ประกันนะแล้วศาลอ้างว่ากระทำผิดซ้ำซากอันนั้นคือ112แต่อันนี้คือ110มันเป็นข้อหาที่ยังไม่เคยมีใครโดนและมันก็มีอยู่แค่คดีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าศาลจะอ้างว่ากระทำผิดซ้ำซากอีกมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าอันนี้มันคือ110ไม่ใช่112เพราะฉะนั้นมันก็เหลืออยู่ประเด็นเดียวก็คือโทษสูงกลัวหลบหนีซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาปีที่แล้วตอนเดือนตุลาที่ยื่นประกันไป2ครั้งแล้วศาลปฏิเสธเนี่ยแต่ปรากฏว่าศาลก็ปล่อยฝากขังผมโดยไม่ต้องวางเงินเลยไม่แต่บาทเดียวเป็นเวลาถึงตอนนี้ก็ประมาณ5เดือนแล้วเกือบ5เดือนแล้วซึ่งถ้าผมจะหลบหนีเนี่ยมันง่ายมากเลยเพราะไม่ได้วางเงินประกันเลยไม่แต่บาทเดียวถ้าผมจะหนีง่ายๆศาลไม่มีตั้งข้อห้ามไม่มีติ๊ก EM ไม่มีส่งข้อมูลไปชายแดนห้ามครับถ้าผมจะหนีได้ง่ายๆแต่วันนี้ผมก็มาที่นี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผมไม่เคยคิดจะหนีเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะดูว่าถ้าวันนี้มีการส่งฟ้องแล้วศาลรับฟ้องไปอ่ะในส่วนของการประกันตัวเนี่ยอยากจะดูซิว่าถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวจะอ้างเหตุผลอะไรอย่างที่บอกข้อแรกที่ว่าการอยู่ในระหว่างการสอบสวนอันนี้ตัดทิ้งไปได้เพราะว่าอัยการส่งฟ้องแล้วมันอ้างข้อนี้ไม่ได้ส่วนจะอ้างว่ากระทำผิดซ้ำซากก็ไม่ใช่อีกเพราะนี่มันคือ110ไม่ใช่112ก็จะเหลือข้อเดียวว่ากลัวหลบหนีซึ่งวันนี้ผมก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผมมาทุกครั้งแล้วถ้าผมจะหนีผมหนีไปนานแล้วมีเวลา5เดือนมีเวลาที่จะหนีเยอะแยะก็นี่คือการพิสูจน์ว่าแล้วผมจะดูที่ว่าศาลจะอ้างอะไรที่จะไม่ให้ผมประกันแต่คุณรู้สึกแปลกใจใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นพูดก่อนหน้านี้พูดมาตลอดว่าไม่คิดว่าคดีนี้จะนำไปสู่การสั่งฟ้องแต่วันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคดีนี้มันไม่เคยมีการฟ้องมาก่อนเท่าที่คุยกับทนายเขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมันเคยมีคนโดนข้อหานี้แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เคยถึงศาลไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะมันจบที่ตำรวจหรือจบที่อัยการอันนี้ผมไม่ทราบแต่รู้ว่ามันไม่ถึงศาลมันก็เลยมีผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะคดีนี้อาจจะจบที่อัยการไม่ถึงศาลแต่ในเมื่อวันนี้อัยการเขาบอกมาว่าสั่งฟ้องก็จะมาดูซิว่าทางศาลเนี่ยจะว่ายังไงในส่วนของประกันตัวอัยการได้สอบพยานที่เราบอกครับที่พยานสอสอเขาถึงคุยกับทนายนะเขาบอกว่าอัยการรับแต่เหมือนกับว่ารับแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่จำเป็นต้องพิจารณาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะในความเข้าใจของทนายที่อธิบายผมนะก็คือเขารับไปแต่อาจจะเรียกมาสอบสวนที่หลังเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ส่งฟ้องไปก่อนแล้วหลักทรัพย์วันนี้เตรียมมาแค่ไหนครับหลักทรัพย์ก็เตรียมมาตามที่ทนายแนะนำแหละเท่าไหร่ครับไม่ขอเปิดเผยแล้วกันแต่เพราะว่าเตรียมไว้มาตามที่ทนายแนะนำแต่ว่าแล้วจะยังไงก็ไม่รู้